สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้านากับลุงโพจะพามาเปลี่ยนกระถางต้นนี้นะคะเศรษฐีเงินหนาใบยาวไม่ด่างเศรษฐีเงินหนาต้นนี้นะคะกระถางเขาเล็กดูดิกระถางเล็กนิดเดียวเดี๋ยวให้ลุงเปลี่ยนให้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะผสมดินก่อนดินมันน้อยไม่ได้ทำต้นไม้มานานแล้วเนี่ยคลิปนี้ก็ต้นไม้ตอนนี้ไม่สวยเลยต้นไม้ไม่สวยเลยลุงบอกที่ตรงนี้เดี๋ยวเจ้าช้างลงจะเปลี่ยนกระถางช้างใหม่แยกกระถางใหม่โอ้ยมดมันกัดอะมดก็เยอะใส่นี่เลยกระถางใหญ่เลยเบอร์เท่าไหร่12ใส่กระถางใหญ่เลยเพราะว่ามันโตมากใบอ่อนอะใบอ่อนเนี่ยเพิ่งจะแตกออกเมื่อ2-3 วันนะทำไมโตเร็วเลยพืชพวกนี้เนี่ยเขาเลี้ยงดูใบเขาเลี้ยงไว้ดูใบแล้วก็มันจะมีรากอากาศรากมันจะมี2 ทางลงดินกับอากาศนะบางคนบอกโอ้ยนี่เป็นไรลกลุงลังแต่จริงๆคือรากมันนะฮะจริงๆคือรากมันรากอากาศมันลอยเหรออืมรากมันลอยยิ่งกระถางเล็กยิ่งเห็นชัดเลยนะอืมแต่สวยมากมาต้นแรกๆนี่เดียวนะต้นแรกนี่เดียวเราซื้อมาต้นประมาณเงี้ยนี้มั้งซื้อมาอะไร40 บาทหรือถ้า50 บาทเลยเนี่ยตอนนั้นนะเพราะว่ามันไม่ร้ายมันไม่ด่างถ้าด่างก็จะแพงนิดนึงไม่ด่างก็เป็นไรขอให้เงินหนาละกันเป็นเงินหนาชอบเงินหนาชื่อมันเป็นมงคลดีหลากมันดีกว่าแล้วเนี่ยดูดิดูเหมือนต้นจะเอียงแต่จริงแล้วเนี่ยเราวางอยู่ในบ้านแดดลำไรเนี่ยมันไอใบมันจะเอียงไปหาแดดแล้วเราต้องรีพยายามกลับทำบ่อยกลับด้านน่ะให้แดดมันส่องหาแดดเป็นคนเลยนะเป็นคนหิวข้าวนะหากินข้าวอย่างนี้ต้นไม้ก็ออกหาแดดดูไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำต้นไม้เลยเพราะว่าหนึ่งเวลามันน้อยสองภารกิจตอนเช้ามันเยอะเลยไม่ค่อยได้ต้นไม้เลยไม่ค่อยสวยเลยต้นไม้ไม่ค่อยสวยตอนนี้เลยไม่ค่อยถางให้ไม่ค่อยถ่ายให้ดูเลยต้นไม้ปลูกไม่ยากหรอกครับผมจะบอกให้โอเคต้นไม้ปลูกไม่ยากเลยครับแต่การเลี้ยงดูนี่แหละมันต้องมีเวลาให้มันนะฮะต้นไม้ถ้าไม่มีเวลาให้มันก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพอ่ะมันก็จะโรยราไปเรื่อยๆนะฮะต้นไม้มันก็เหมือนคนอย่างที่เพลงเขาว่าทะเลมันคือชีวิตโอเคเรียบร้อย1 ต้นนี่เราจะเปลี่ยนรดน้ำจะเปลี่ยนต้นนู้นด้วยนะจะดูนะอาทิตย์หน้าเนี่ยนะอาทิตย์หน้ามาดูโอ้โหต้นมันจะใหญ่มากเลยบอกอันนี้ก็จะเปลี่ยนกระถางเหมือนกันนะต้นนี้ก็จะเปลี่ยนกระถางเสน่ห์เจนแดงเราซื้อมาต้นแรกนะต้นไปซื้อที่วัดอะไรอ่ะวัดปุตนี่อ่ะวัดหลวงพ่อปุตนี่อะไรอ่ะซื้อที่นั่นอ่ะซื้อมาต้นหนึ่งต้นเท่าไหร่ไม่รู้เล็กนิดเดียว120 บาทเพราะตอนนั้นต้นไม้กำลังแพงเออแต่ไม่เป็นเสน่ห์เจนแดงก็เลยซื้อเลยอันนี้ดูดิดูยกลุงยกขึ้นก่อนดิจะให้ดูว่าระหว่างกระถางกับต้นไม้โอ้ใหญ่มากนะต้นมันจะเป็นมันจะแดงนะเนี่ยดูดิป้านาเอาผ้าแดงผูกไว้ตอนมันออกดอกกระถางมันเล็กละแล้วเราก็จะเปลี่ยนกระถางให้มันใหญ่ขึ้นลองก้นด้วยกาบมะพร้าวของมะพร้าวแต่ต้นนี้สวยจริงสูตรเราก็ไม่มีอะไรมากมายเคยออกดอกไปหลายครั้งแล้วนั่นเนี่ยดูดินอนนอนผีเสื้อแทะแรงเลยอันนี้ต้นเล็กต้นเล็กนี้เราก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเอากระถางเก่าของกระถางเก่าอันนี้มาเปลี่ยนอันนี้เหมือนเดิมกระถางเล็กอะอันออกมาแล้วท่านนายยกคนโอ้โหหลากโอ้ย
มากมากกระถางใหญ่ขึ้นนิดนึงแม่เดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนอีกป่ะไม่แน่ใจโอ้โหมันมาดีแล้วนี่ใส่รั้วเลยดีกว่างั้นแหละเปลี่ยนใจแล้วเอาใส่รั้วเลยดีกว่าค่ะอันนี้มันพอดีลากเลยอ่ะไม่มีดินลงเลยเอาหลัวอันนู้นหลัวอันนู้นสีน้ำตาลอ่ะแล้วนะคะมันไม่ได้ไม่ไหวแล้วอันนั้นเล็กไปเล็กไปหน่อยนี่เออก็ยังโอเคยังใส่ดินได้อืมใหญ่จริงนะเนี่ยต้นมันสูงกระถางสีขาวใส่ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนนี้ดูสิทุกคนเนี่ยแตกใบอ่อนออกมาอีกแล้วเสน่ห์จันแดงมันหอมนะเนี่ยที่เราไปตัดใบไปตัดออกเนี่ยตอนเนี้ยไปตัดก้านมันอย่างเงี้ยกินมันออกเลยตอนเนี้ยหอมเลยอ่ะเขาต้องเรียกเสน่ห์จันเดี๋ยวเราไปรดน้ำกันก็เดี๋ยวเอากระถางนั้นมีดินไหมถ้าไม่มีดินก็ต้องไว้วันหลังแล้วล่ะเห็นนะอาลุงถ่ายรูปเสร็จแล้วไปรดน้ำกันเลยโอ้โหเริ่มเลยอันนี้เล็กไปเลยเนี่ยตัวนี้เล็กไปเลยโอ้โหเงินโอ้โหอลังช้างทุกคนดูอลังช้างอุ้ยใบนี้ดูดิต้องมาถ่ายมุมนี้อลังช้างเลยค่ะดูดิใหญ่มากทีนี้ไม่ต้องแย่งอาหารกันละเขาจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารกันเรียบร้อยเดี๋ยวรดน้ำก่อนนะคะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะวันนี้มาเปลี่ยนกระถางเสน่ห์จันทร์ให้มันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ขี้ผีเงินหนากระถางนู้นนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวรดน้ำก่อนนะคะทุกคนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวถ่ายต้นไม้ปนาให้ดูก่อนตรงนี้นี่มุมนี้มุมเดิมเพิ่มเติมคือต้นไม้เยอะขึ้นอีกแล้วนี่วันนั้นจัดใหม่นะคะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้านาพาทำหน่อยนะคะป้านาพาทำชาแนลนะคะฝากช่องน้อยๆของป้าไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองไม่เจ็บไม่จนนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ